สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจำได้นะครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมยาเดชชุ่มชวัฒน์นะครับลงน้ำชาหัวผู้หลงนะครับตอนที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องลงน้ำชาที่มาที่ไปของลงน้ำชาว่าลงน้ำชามีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมเราต้องมาทำกิจกรรมในลงน้ำชาและทำไมเราต้องมาดื่มชาในลงน้ำชานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นตอนที่สองนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้หลายๆท่านที่รักการดื่มชาและรักการวัฒนธรรมการดื่มชานะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จากการดื่มชาว่าเราดื่มชาไปทำไมแล้วพันชามีกี่ชนิดนะครับผมแล้วก็ทำไมถึงต้องดื่มชาปรัชญาของการดื่มชามันมีความหมายลึกซึ้งที่คนจีนสอนไว้เมื่อ 4,000 ปีก่อนนั้นคืออะไรนะครับวันนี้เราก็ทำตัวสบายๆนะครับแล้วก็มีความสุขเพลิดเพลินไปกับการดื่มชานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มชาปรัชญาแรกคือดื่มชาเพื่อหามิตรเพื่อหามิตรภาพลงน้ำชาเนี่ยจะเป็นที่สงบสุขนะครับทุกคนนะครับเด็กผู้ใหญ่เด็กเล็กผู้หญิงสตรีคนแก่ก็มาใช้ลงน้ำชาเป็นที่ทำกิจกรรมเพื่อจะได้พบปะพูดคุยกันเป็นที่งดงามสงบสุขนะครับผมแล้วในลงน้ำชาจะมีข้อห้ามอยู่สัก2อย่างนะครับที่เขาจะไม่ทำกันในลงน้ำชาคืออันแรกคือจะไม่คุยเรื่องการเมืองในลงน้ำชาเลยนะครับผมมันเปรียบเสมือนว่าคนทุกคนมีความทุกข์พอมีความทุกข์จากข้างนอกเข้ามาในลงน้ำชาทุกคนก็จะสุขออกไปสุขเข้ามาก็จะสุขมากกว่าออกไปเพราะฉะนั้นลงน้ำชาเป็นที่สำหรับผู้คนทุกคนที่จะมาแสวงหาความสุขแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่สงบสุขพักจิตใจนะครับทุกมาสุขไปนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะแนะนำคร่าวๆว่าชาจีนเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับทำไมคนจีนต้องดื่มชานะครับประวัติการดื่มชาจีนเนี่ยมี 4-5,000 ปีละนะครับผมคนจีนครั้งแรกสุดคนจีนดื่มชาเพื่อเป็นยาเขาไม่รู้หรอกครับว่าใบไม้ใบหนึ่งที่หล่นมาในน้ำร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะไม่ได้เรียกว่าชาด้วยก็คือแค่ใบไม้ใบหนึ่งที่ตกลงในน้ำร้อนเมื่อ 4,000 ปีก่อนแล้วดื่มเฮ้ยมันดีต่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้นคนจีนจะดื่มชาเพื่อเป็นยาเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับแต่การดื่มชาของชาวจีน 4,000 ปีก่อนก็แตกต่างกับการดื่มชาของชาวจีนณปัจจุบันนะครับผมพันชาง่ายๆนะครับบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าสายพันชามันก็จะมีสายพันเดียวเขาเรียกว่า Camellia sinensis ก็คือสายพันเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับการปลูกในแต่ละที่ทั่วโลกแต่นี่แพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับแต่จีนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดการปลูกชาและทำชาที่ดีนะครับผมชาก็จะมีชาเขียวชาแดงชาดำชาอูหลงชาบัวนะครับชาหมักคือชาบัวเนี่ยที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงก็คือเขาจะเป็นชาชนิดเดียวที่ไม่เหมือนชาทั่วๆไปในโลกนี้คนไทยจะรู้จักเฉพาะชาอูหลงนะครับที่ปลูกบนดอยแม่สลองที่เชียงรายที่เชียงใหม่นะครับผมแต่เหตุผลที่ผมชื่นชอบชาหัวเนี่ยเพราะว่าชาหัวจะเป็นชาชนิดพิเศษคือชาหมัก 100% ชาชนิดอื่นเนี่ยอย่างชาเขียวญี่ปุ่นก็จะเป็นชาไม่หมักเลยนะครับชาอูหลงก็จะเป็นชากึ่งหมักแต่ชาหัวจะเป็นชาหมัก 100% ชาชนิดอื่นเนี่ยจะเก็บได้ไม่เกิน2ปีหรือ3ปีรสชาติกลิ่นอรรถรสในการดื่มก็จะสูญหายไปแต่ชาหัวจะเป็นชาชนิดพิเศษที่สามารถที่จะดื่มได้ตลอดเก็บไว้ได้นานคนทั่วไปมักจะเรียกชาผัวว่าเป็นวัตถุโบราณที่สามารถดื่มกินได้นะครับคือชาชนิดอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้ไม่เกิน2ปีแล้วสีกลิ่นรสชาติจางหายไปหมดแต่ชาผัวยิ่งเก็บนานยิ่งเก็บนานก็จะยิ่งมีประโยชน์นะครับผมดีต่อสุขภาพนะครับชาผัวเนี่ยเหตุผลที่เราเรียกว่าชาผัวเนี่ยจะเป็นเพราะว่ามันเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับคนจีนปลูกชาผัวเนี่ยมาได้ร่วม 3-4,000 ปีแล้วนะครับต้นสูงประมาณ 15-20 เมตรเลยเราอาจจะคุ้นเคยกับชาทั่วไปที่เราเห็นนะครับที่ปลูกกันบนดอยนะครับต้นสูงประมาณสัก3เมตร4เมตรแค่นั้นเองนะครับแต่ชาผัวเนี่ยเป็นชาป่าซึ่งเราต้องมีกรรมวิธีในการเก็บเอาไว้เดี๋ยวตอนหน้านะครับเรามาดูเรื่องของชาผัวโดยเฉพาะเลยนะครับว่าชาผัวมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมแต่เหตุผลอีกการหนึ่งที่ผมชื่นชอบของชาผัวก็คือชาผัวจะเป็นชาที่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นชาของกษัตริย์นะครับกษัตริย์ข้าบดีชั้นสูงขุนนางนักปราชญ์นักบวชชั้นผู้ใหญ่จะเป็นคนที่ได้ดื่มชาผัวเท่านั้นชาวบ้านทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ได้ดื่มชาผัวเลยนะครับเพราะว่าชาผัวเนี่ย
คือคนจีนกษัตริย์จีนเนี่ยมักจะแสวงหาพืชพันธุ์ธัญญาหารสมุนไพรต่างๆที่จะดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะนั้นชาเหวอดื่มแล้วก็จะมีอายุยืนหมื่นๆปีนะครับผมเพราะนั้นกษัตริย์ของฮ่องเต้ทั้งหลายก็อยากจะดื่มชาเหวอนั้นชาเหวอก็จะยกระดับว่าเป็นชาของขุนนางชั้นผู้ใหญ่และของกษัตริย์เท่านั้นที่จะได้ดื่มกินนะครับผมส่วนชาอู่หลงเนี่ยนะครับพันชาอู่หลงก็จะเป็นชาแบบนี้นะครับคือชาที่เราเป็นชาเขียวกึ่งหมักนะครับผมชาเขียวกึ่งหมักแล้วก็ถูกนวดถูกม้วนให้เป็นเม็ดเล็กๆนะครับซึ่งรสชาติจะอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยหรือคนจีนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือประเทศบ้านเรานะครับที่ชอบดื่มชาเพราะว่ากลิ่นรสชาติจะหอมหวานชวนดื่มแต่ชาอู่หลงเนี่ยจะเป็นชาป่าชาหมักนะครับซึ่งจะถูกแพ็คถูกเก็บโดยภาชนะแบบนี้นะครับมีหลายขนาดมีขนาดตั้งแต่350กรัม1กิโล2กิโลมีหมดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเก็บชาหัวได้ตลอด10ปี20ปี30ปี50ปีจน100ปีชาหัวจะมี2ชนิดครับจะมีชาดิบและชาสุกความหมายของชาดิบก็คือเราสามารถที่เก็บชาในช่วง1ปีเราจะเก็บชาอยู่ประมาณสัก3ครั้งของชาหัวนะครับเก็บในช่วงฉุนฉาก็คือช่วงปลายฤดูหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิเราก็จะเก็บแล้วเกิดการหมักพอหมักให้เกิดระยะเวลาเกิดการพัฒนาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ถึงจะเอามาดื่มกินคนจีนจะใช้ชาหัวเนี่ยในการในครอบครัวทุกคนนะครับแล้วเป็นชาของชนเผ่าของทาง12ยุน12ปันนาของมณฑลยูนนานนะครับนั้นเป็นชาของชาวดอยโดยสมัยก่อนเนี่ยชาวดอยเนี่ยจะดื่มชาหัวไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่คนจีนเริ่มพัฒนาและแสวงหายาสมุนไพรต่างๆเขาก็มาดื่มชาหัวเห็นว่ารสชาติดีมูลค่าของชาหัวก็จะแพงขึ้นทุกๆปีทุกๆปีนะครับผมและเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ของปรัชญาว่าเราดื่มชาไปทำไมซึ่งผมเคยคุยกับเด็กจีนคนจีนทั่วไปนะครับที่เป็นคนจีนแท้ๆที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยผมถามทุกคนว่าคุณดื่มชาไปทำไมคนจีนดื่มชามาพันๆปีเนี่ยเขาดื่มไปทำไมส่วนใหญ่ก็มักจะตอบว่าก็ดื่มชาเพื่อสุขภาพนะกินชาแล้วดีต่อสุขภาพนะครับแต่ทุกคนจะไม่เข้าใจลึกๆไปกว่านั้นว่าเราดื่มชาไปทำไมและมีปรัชญาอะไรทำไมคนจีนเนี่ยต้องดื่มชาจริงๆแล้วเนี่ยปรัชญาง่ายๆนะครับคนจีนในสมัยก่อนเขาบอกว่าการดื่มชาไม่ได้เรื่องของใบชาหรือน้ำร้อนเท่านั้นเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นมักจะบอกว่าการกินซูชิเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของข้าวปั้นและปลาดิบมันมีองค์ประกอบมีศิลปะมีศาสตร์และวัฒนธรรมแฝงอยู่มากมายเหลือเกินนะครับนั้นชาจีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของใบชาและน้ำร้อนแต่ในสมัยก่อนถ้าคนไทยทั่วไปนะครับมันเราต้องยอมรับว่าการดื่มชาไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทยนะครับคนไทยก็มักจะเอากาชาเอาใบชานะครับโดยเฉพาะชาอู่หลงครับใส่เข้าไปเอาน้ำร้อนเติมแล้วแช่ทิ้งไว้กินทุกวันกินทั้งวันนะครับแล้วก็มาบอกว่าเราถูกสอนโดยวิธีการที่ผิดบอกว่าเราดื่มชาแล้วจะทำให้นอนไม่หลับจะทำให้ท้องผูกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่งั้นคนจีนทั้งประเทศนะครับดื่มชานี่โง่กันทั้งประเทศเลยครับนั้นการดื่มชาจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเราชงถูกวิธีเอาง่ายๆนะครับการดื่มชามันมีขั้นตอนหลายอย่างนะครับเราดื่มชาให้อร่อยมันจะมีหลายปัจจัยอันแรกสุดนะครับน้ำเป็นองค์ประกอบมากสำคัญที่สุดในการชงชาและดื่มชาน้ำที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็สมัยก่อนก็ใช้น้ำจากธรรมชาติน้ำบ่อน้ำแร่น้ำจากภูเขานะครับที่ชาวดอยเขาใช้กันอันคือน้ำแร่ซึ่งจะมีแร่ธาตุสารอาหารทำให้รสชาติของใบชาที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมน่าดื่มนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญที่สุดเลยครับไม่ได้หมายความว่าน้ำที่แพงหรือน้ำแร่ทั่วไปที่วางขายในท้องตลาดแล้วมาชงชาแล้วรสชาติชาชนิดนั้นจะอร่อยไม่ใช่นะครับอันดับที่2ก็คือวิธีการต้มก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การต้มภาชนะในการต้มก็จะมีหลายๆคนก็จะใช้ประเภทกาเหล็กบ้างกาสเตนเลสกาเงินนะครับกาทองแดงนะครับแล้วแต่ภาชนะหรือกาดินนะครับหม้อดินแต่ภาชนะที่อร่อยที่สุดเนี่ยครับในส่วนตัวของผมนะครับที่ลองมาแล้วเนี่ยน้ำชนิดเดียวกันจากขวดเดียวกันต้มในภาชนะที่แตกต่างกันเนี่ยรสชาติน้ำชาก็จะแตกต่างกันด้วยเหมือนกันผมเคยลองนะครับคือเอาน้ำจากขวดเดียวกันเนี่ยต้มในภาชนะที่แตกต่างกันเช่นสเตเลตเหล็กทองแดงและเงินเนี่ยรสชาติที่กลมกล่อมที่สุดคือ
ในส่วนตัวผมนะครับก็คือทองแดงในภาชนะใช้แอลกอฮอล์ในการทำความร้อนเขานะครับเพราะฉะนั้นในการดื่มชาเนี่ยถ้าเราคอเราถึงอรรถรสเนี่ยเราจะทราบเลยครับว่ารสชาติของน้ำชาแพงแค่ไหนถ้าเราต้มโดยน้ำที่ไม่ดีภาชนะที่ผิดนะครับรสชาติชาก็จะไม่ดีเลยอันดับที่3ก็จะเป็นเรื่องของครับคนชงชาเนี่ยแหละครับคือคนชงชานี่สำคัญที่สุดครับคือผมเอาชาแพงๆนะครับสูตรแผ่นหนึ่งหลักล้านหลักแสนเอามาชงครับน้ำถูกวิธีภาชนะถูกวิธีแต่คนชงผิดวิธีมันขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับและอุณหภูมิของน้ำด้วยอุณหภูมิน้ำของการชงชาแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันอย่างชาเขียวญี่ปุ่นนะครับเราไปชงน้ำร้อนร้อยองศาไปกันชงเขาก็ผิดเราจะได้รสชาติที่ไม่ดีเลยนะครับหรือชาบางชนิดอย่างชาหลงจิ่งนะครับชาอะไรบางประเภทเนี่ยเราต้องใช้อุณหภูมิน้ำที่แตกต่างกันนะครับนั้นอุณหภูมิน้ำเนี่ยเราต้องเข้าใจในการที่เราจะชงชาให้อร่อยด้วยแต่ส่วนของชาปั่วหรือชาอูหลงเนี่ยก็จะใช้น้ำที่100องศานะครับ95ถึง100องศานะครับในการชงเขาอันดับที่4ก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการแช่ชานะครับโดยเฉพาะระยะเวลาในการดื่มชาแต่ละชนิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมมติเราใช้ชาปั่วแล้วเราไปแช่เกิน30วินาทีขึ้นมาเนี่ยรสชาติชาปั่วก็จะเสียไปด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรสชาติชาปั่วบอกอร่อยแต่รสชาติไม่ดีชาอูหลงเราไปแช่10วินาทีรสชาติก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าสารสำคัญในใบชาก็ยังไม่ถูกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของชาด้วยนะครับระยะเวลาในการแช่ชาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อรรถรสอีกอันก็คือภาชนะในการดื่มชาอันนี้จะเป็นจอกชาเขาเรียกจอกชานะครับจอกชาจะเป็นจอกสเตเลสหรือถ้าเป็นภาชนะอีกอย่างก็จะเป็นภาชนะดินเผาที่เป็นทำจากดินเผาซึ่งดินเผาก็จะมีอีกหลายชนิดนะครับอีกหลายสีเหลืองสีดำสีแดงสีม่วงต่างๆนะครับทำให้รสชาติการดื่มชาก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นความสนุกในการดื่มชามีเยอะแยะมากมายอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากได้รสชาติน้ำชาที่แท้จริงนะครับผมก็จะใช้ภาชนะของที่เป็นพอร์ซเลนหรือแบบดินแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดผมอยากได้รสชาติอรรถรสแบบกลมกล่อมที่มีรสชาติของแร่ธาตุของดินเข้าไปผสมผมก็จะใช้ภาชนะจอกชาที่เป็นของแร่ธาตุดินปั้นแบบนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าถ้วยยุติธรรมคือคนจีนเนี่ยจะดื่มชาเขาเรียกว่าเป็นกวนคนจีนจะดื่มชาอยู่ประมาณสัก 4-6 คนในการดื่มชาคนจีนจะไม่มีการนั่งดื่มชาด้วยความรู้สึกว่าทุกข์แล้วก็ไม่มีเพื่อนสังเกตนะฮะคนจีนเวลากินอาหารเสร็จก็จะไปที่ไหนในสมัยก่อนก็จะเข้าที่โรงน้ำชาไปนั่งคุยกันเสวนากันไปคุยธุรกิจการค้ากันไหนในโรงน้ำชาก็จะนั่งดื่มชากันทั้งวันนะครับดื่มชาแล้วก็จิบชาเสวนากันได้อรรถรสนั่งคุยกันนะครับจอกจะเป็นจอกเล็กๆในสมัยก่อนนะครับผมเอาละครับผมแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามารู้จักเรื่องชาหัวอีกนิดนึงนะครับชาหัวอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นชาหมัก 100% ซึ่งการหมักเราก็จะมีหลายรูปแบบเช่นรูปแบบนี้นะครับจะเป็นรูปทรงดอกเห็ดนะครับผมในการหมักเนี่ยเราก็จะหมักแบบนี้ครับทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องที่ถ่ายเทได้สะดวกทุกวันนะครับชาหัวจะเกิดการหมักแล้วก็เรียกว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรูปทรงชาหัวอันนี้เขาเรียกว่ารูปทรงดอกเห็ดนะครับอย่างเงี้ยฮะในสมัยก่อนก็จะเก็บชาหัวในรูปแบบนี้นะครับผมขึ้นย้ายได้ง่ายนะครับทุกวันนี้เขาก็เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก10ปีแล้ว10ปีก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองจากชาดิบเป็นชาสุกนะครับเราเก็บชาหัว1ปี2ปี3ปีมันก็ยังเป็นชาดิบรสชาติในชาดิบเนี่ยมันก็ยังมีคาเฟ่และแทนนินอยู่นะครับถ้าแต่มีในปริมาณที่ไม่ถึงขนาดว่ากินแล้วท้องผูกแล้วนอนไม่หลับชาปู่เอ๋ยนะครับหลายท่านเนี่ยบอกว่าดื่มแล้วท้องผูกนอนไม่หลับอันนั้นชงผิดวิธีนะครับบอกได้เลยว่าเขาชงผิดวิธีนะครับแต่ถ้าเราชงถูกวิธีเมื่อไหร่นะครับการนอนหลับการระบายจะดีมากผมท้านะครับว่าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคภายในกระเพาะอาหารโรคระบบหลอดเลือดโรคเกี่ยวกับลิ้นสีดวงนะครับดื่มชาหัวนะครับช่วยได้นะครับจริงๆแล้วการดื่มชาหัวเนี่ยชาดิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะดื่มเขาเรียกว่าเขาจะไม่ดื่มในก่อนอาหารในขณะที่ท้องว่างเพราะว่าในชาหัวเนี่ยมันจะมีรสชาติเป็นกรดอ่อน
นั้นถ้าเราไปดื่มก่อนอาหารเนี่ยรสชาติมันอร่อยมากกลิ่นหอมหวานนะครับมันฝาดฝาดเล็กๆเนี่ยชุ่มคอนะครับเราดื่มไปสักพักเนี่ยเกิดความฝาดและเกิดความหวานตามต่อไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นน้ำย่อยครับเรากินเข้าไปในขณะที่ท้องว่างเนี่ยน้ำย่อยมันก็จะออกมาพอออกมาเสร็จทำไงฮะมันก็จะไม่มีอาหารอยู่มันก็จะไปกัดกระเพาะทำให้เกิดโรคกระเพาะได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราดื่มชาผัวเนี่ยเราก็จะดื่มหลังอาหารได้ครับเราดื่มหลังอาหารสักจริงๆแล้วที่ถูกวิธีก็สักชั่วโมงหรือ50นาทีครึ่งชั่วโมงแต่ปัจจุบันคนจีนก็ในระหว่างกินชากินอาหารก็ดื่มชาไปด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในชาผัวเนี่ยจะมีสารสำคัญตัวสำคัญเลยเขาเรียกว่าพวกคาเทซินแล้วก็พวกทีโพลีฟีนอลไอตัวนี้จะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในการที่ช่วยดักจับไขมันนะครับที่แตกตัวในลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะจับไขมันพวกนี้นะครับแล้วก็รีลีสออกไปทางปัสสาวะนะครับทำให้ไขมันที่มันจะไปดูดกลับเข้าไปในกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปอันนี้คือคุณสมบัติของชาดิบนะครับแต่ถ้าเป็นชาสุกอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะชาสุกที่ถูกหมักแบบนี้เกิน10ปีมาแล้วเนี่ยแทนนินและคาเฟอีนก็จะสูญหายไปแล้วนะครับในการหมักเขาจะหมักในกากไข่แบบนี้นะครับอย่างนี้รสชาติสีนะครับจากสีที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆสีส้มนะครับสีก็จะกลายเป็นสีดำเลยเขาเรียก black tea นะครับสีพวกนี้เนี่ยในนี้จะไม่มีคาเฟอีนและแทนนินอีกเลยนะครับข้อดีของเขาก็คือในการที่จะช่วยในระบบของการระบบย่อยอาหารนะครับกินก่อนนอนนี่นอนหลับสบายนะครับสรรพคุณของชาผัวนี่มีค่อนข้างหลากหลายและเยอะมากนะครับผมเอาไว้กันในคุยในตอนต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้ทราบนิดนึงว่าเราดื่มชาไปทำไมนะครับแล้ววิธีการชงชานะครับผมขั้นแรกสุดนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะใช้ภาชนะเลือกปั้นชานะครับปั้นชาก็จะมีหลายสีดินหลายชนิดนะครับคนจีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในการชงชาชงเนี่ยเขาเรียกว่าชงสูงลินต่ำนี่ขั้นแรกนี้ผมจะลวกภาชนะนะครับเพื่อทำความสะอาดแล้วก็วอร์มภาชนะนะครับเพื่อให้อุณหภูมิภาชนะเนี่ยจากที่เขาเย็นๆเนี่ยนะครับแล้วก็ร้อนขึ้นนะครับแล้วเป็นการทำความสะอาดก็ด้วยครับนี่ผมกำลังล้างแล้วก็วอร์มถ้วยนะครับจริงแล้วการดื่มชาผัวเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์นะครับการดื่มชาจีนเนี่ยมันมีศิลปะของการดื่มชาอย่างที่ผมบอกว่าเราจะดื่มชาและชงชาให้กับคนที่เราเคารพเท่านั้นคือหมายถึงว่าถ้าเกิดมีเพื่อนมาที่บ้านเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเราก็จะใช้น้ำในการต้อนรับแต่คนจีนเนี่ยถ้าเพื่อนมาที่บ้านหรือผู้ใหญ่มาที่บ้านผมจะต้องคัดสรรชาที่ดีที่สุดที่อยู่ในบ้านในร้านเนี่ยเอามาชงให้กับเขานะครับหรือแม้กระทั่งเป็นของฝากผมจะนำชาไปฝากให้กับญาติผู้ใหญ่เนี่ยผมก็จะไม่นำชาที่หมดอายุหรือชาที่ไม่ดีนะครับไปฝากเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าการดื่มชาคนจีนจะไม่ดื่มชาคนเดียวเขาจะมีกวนมีเพื่อนเขาอยู่เวลาเขาดื่มชากับเพื่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยสมมติว่าเขาเอาชาที่ไม่ดีแล้วไปชงเสร็จเนี่ยเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่ท่านดื่มด้วยเนี่ยเขาบอกโหชาชนิดชั้นเลิศเพื่อนคนนี้เนี่ยที่มาฝากชาของคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีนะเราจะได้รับการยกย่องแต่ถ้าเกิดเขาดื่มชาแล้วเขาดื่มเป็นเนี่ยเขาบอกว่าชาที่คุณเอามาฝากเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันหมดอายุแล้วมันเสียแล้วมันมีราขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกเพื่อนคนนี้คุณอย่าไปคบเขาเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อเสียนั้นดับหลักปรัชญาการแรกสุดก็คือดื่มชาเพื่อหามิตรภาพเราดื่มชาเราได้มิตรภาพนะครับเราไม่ได้ดื่มชาเราจะโกรธเกลียดกันสังเกตนะครับในระหว่างการดื่มชาเนี่ยเราจะไม่เคยมีการตีกันในโรงน้ำชาเหมือนในหนังนะครับที่เขาตีกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากินสุรานะครับหลังจากผมใส่ใบชาเสร็จปุ๊บผมก็จะเติมน้ำร้อนนะครับแล้วทำความสะอาดใบชาน้ำแรกของการชงชาผัวนะครับเราจะไม่ดื่มนะครับเราเป็นการปลุกเขาที่เขาพักมาอยู่ระยะเวลานานพอสมควรเนี่ยแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเขานะครับเราจะล้างใบชานะครับแล้วก็
ปลุกเขาให้ตื่นให้เตรียมพร้อมที่จะหลั่งสารสำคัญให้เราได้ดื่มกินนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าคนจีนดื่มชาในสมัยก่อนเนี่ยดื่มชาเป็นของกษัตริย์เท่านั้นนั้นคนที่จะชงชาให้ดื่มเนี่ยจะต้องแต่งตัวด้วยความละเมียดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับในการที่จะชงชานะครับแล้วก็เป็นสิ่งทริยะมากนะครับในการดื่มชาเป็นการให้เกียรติกันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดเรามีแขกผู้ใหญ่มาที่บ้านผมจะต้องชงชาด้วยความใส่ใจนะครับจะไม่มีการชงแบบมักง่ายนะครับเหตุผลที่ผมเอาน้ำชาไปราดที่ป้านชาแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าคางคกสามขาตัวนี้นะครับหรือกิมเซียมซูเนี่ยคนจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของสัตว์นำโชคหลายชนิดนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นมังกรบ้างกิเลนบ้างปลาบ้างม้าบ้างอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือสัตว์นำโชคตัวหนึ่งเขาเรียกว่าคางคกที่มีสามขาเขาจะนำเงินนำทองเข้ามานะครับและอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าชาเนี่ยสมัยก่อนเราถูกชงโดยให้กษัตริย์ดื่มเพราะฉะนั้นจะมีคนชงชาที่จะคอยที่จะชงชานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่นำน้ำชาเนี่ยเทเรียราดกับพื้นหรือไม่เคารพน้ำชาหรือเคารพใบชาครับเราก็จะนำน้ำชาที่เราล้างเสร็จเนี่ยราดลงในกิมเจียมซูหรือคางคกสามขาตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการเหมือนแบบให้เกียรติกันแล้วก็อวยพรขอพรจากคางคกที่เขาจะนำเงินนำทองเข้ามาในร้านนะครับแล้ววิธีการรินชานะครับเราจะไม่รินสูงเราจะรินต่ำรินด้วยความสุภาพแล้วก็จะรินอยู่ในปริมาณที่แค่ 70% ของจอกชานะครับความหมายปรัชญาในการดื่มชาจีนลึกซึ้งมากครับความหมายคนจีนเนี่ยดื่มชาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบดื่มชาเพื่อหามิตรเพื่อแสดงความเคารพและอีกอันก็คือเราดื่มชาเพื่อแสดงการขอโทษยกตัวอย่างว่าผมทำผิดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ครับเจ้านายผมจะเชิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายไปไหนครับไปที่โรงน้ำชาเพื่อคารวะน้ำชาอย่างเช่นว่าผมไปในโรงน้ำชาเสร็จผมคารวะน้ำชานะผมดื่มเสร็จแต่ถ้าเกิดพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้ท่านไม่ยอมยกดื่มกับผมเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ให้อภัยผมแต่ถ้าเกิดท่านสามารถที่จะยกแล้วก็ดื่มคารวะด้วยเนี่ยแสดงว่าผมรู้แล้วว่าท่านให้อภัยผมนั้นจะมีสิ่งที่งดงามมากนะครับในการดื่มชาบางครั้งเนี่ยคนจีนเนี่ยหรือเชื่อนะครับผมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ไหว้กันแล้วครับคนจีนเนี่ยเจอกันก็ทำไงฮะจับมือเช็คแฮนด์กันผมหรือเชื่อครับเราต้องมานั่งสอนคนจีนในการไหว้ครับว่าเขาต้องไหว้ยังไงในอดีตนะครับในอดีตกับปัจจุบันก็จะเกิดการไหว้ที่แตกต่างกันเราเห็นในหนังครับคนจีนไหว้แต่ที่คนจีนไม่ทำอย่างนี้แล้วครับใครทำแบบนี้เขาบอกว่าหูโบราณเก่าหลายคนงงเอาไหว้อย่างนี้ก็มีไหว้อย่างนี้ก็มีไหว้อย่างนี้ก็มีก็ผมต้องมาบอกว่าการไหว้ที่ถูกวิธีของคนจีนคารวะกันเนี่ยก็คือต้องมือซ้ายอยู่บนครับคือจะไม่เอามือเกินตาตุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่แค่นี้ครับแล้วก็ไหว้ด้วยความเคารพยังไงครับคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าชาเนี่ยเป็นของกษัตริย์เพราะนั้นกษัตริย์เราจะดื่มชาเนี่ยเขาไม่นั่งชงเองดื่มเองกินเองก็จะมีคนชงชาสมมติว่าผมเป็นคนชงชาให้กษัตริย์ต่อหน้านะครับผมชงเสร็จปุ๊บคนจีนจะบอกว่าดื่มชาต้องมีความเคารพของผู้นั่งอยู่ตรงข้ามผมจะไม่ดื่มชาด้วยการจับจอกแก้มแบบนี้หรือทำด้วยความไม่สุภาพนะครับผมจะจับด้วยนี่ครับใช้นิ้วนางรองที่นี่แล้วก็ปิดปากลิ้นฝีปากฟันหนวดทุกอย่างไม่เห็นสังเกตนะฮะในหนังจีนผู้หญิงดื่มชาต้องบังแล้วมีเสียงเล็กน้อยยิ่งถ้าเป็นเกาหลีนะครับถ้าเกาหลีนี่จะยิ่งสุภาพกว่าคนจีนมากครับคนจีนคนเกาหลีดื่มชาต่อหน้าผู้ใหญ่อย่างนี้ครับดื่มชาด้วยความเคารพกันนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าดื่มชาแรกคือเคารพ
อันที่สองคือขอโทษดื่มชาในโรงน้ำชาหมายถึงการแสดงการให้การแสดงความกตัญญูนะครับคือทุกเทศกาลของคนจีนเนี่ยเวลาเขากลับบ้านรวมตัวกันเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันในบ้านเสร็จแล้วไปนั่งในโรงน้ำชาเพื่อไปกินอาหารร่วมกันไปดูมิ้วดูการแสดงอุปกรณ์จีนไปดูศิลปินดูดนตรีจีนไปเล่นไพ่นกกระจอกไปทำทุกอย่างกิจกรรมที่มันสนุกสนานในโรงน้ำชาโดยเฉพาะไปดูมิ้วดูการแสดงวัฒนธรรมโบราณในโรงน้ำชาซึ่งปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของคนจีนเปลี่ยนไปนะครับคนจีนเนี่ยไปในโรงน้ำชามาครั้งก็จะไปแสวงหาความบันเทิงไปดูผู้หญิงบ้างเนี่ยทำให้วัฒนธรรมหลายอย่างที่ดีๆของคนจีนในสมัยก่อนที่เขาทำไว้เนี่ยมันก็จะมีการแปลเปลี่ยนไปอย่างเช่นว่ามันเหมือนในเมืองไทยเนี่ยพอมีใครพูดคำว่าโรงน้ำชาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในตอนที่แล้วเนี่ยว่าพอผมเนี่ยต้องทนกับกระแสหลายอย่างในการบอกว่าผมเปิดโรงน้ำชาหลายท่านก็คิดว่าผมเปิดสถานบริการบ้างละเปิดสถานที่ไม่งดงามบ้างละแต่เขาหารู้ไหมว่าเมื่ออดีตเนี่ยผมถึงบอกว่าผมกำลังทำโรงน้ำชาที่มันยากมากคือโรงน้ำชาในอดีตเมื่อ 3-400 ปีก่อนผมรักในวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมจีนด้วยมันผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเราทำในสิ่งที่มันยากเพราะว่าชาไม่ใช่วัฒนธรรมไทยผมทำชาเผื่อใช้ชื่อโรงน้ำชาเพราะนั้นทุกอย่างมันยากหมดแต่ผมเชื่อในสิ่งหนึ่งว่าผมรอคนบางคนรอสำหรับคนที่ต้องการเสพของแบบนี้มีเยอะแต่เขาไม่รู้ท่านนั่นเองปัจจุบันนี้ผมเปิดมาเกือบ2ปีนะครับเดือนหน้าก็จะครบ2ปีแล้วเนี่ยหลายท่านก็ยังไม่ทราบเลยว่ามีโรงน้ำชาที่เมืองไทยนะครับผมแบบนี้ที่มาก่อนผมกล้าพูดนะครับว่าโรงน้ำชาหวงฟู่หลงเนี่ยเป็นโรงน้ำชาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่พยายามจะรักษายึดถือในเรื่องของวัฒนธรรมคุณธรรมในโรงน้ำชานะครับต่อไปนะครับเราดื่มชาอันดับที่หนึ่งเมื่อกี้จำได้นะครับว่าเราดื่มชาแสดงความเคารพดื่มชาเพื่อแสดงความขอโทษอันดับที่สามดื่มชาเพื่อแสดงความกตัญญูหรือสมัยก่อนคนจีนจะแต่งงานกันทำไงครับก็พ่อแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็เอาผู้หญิงมาจับชนกันในโรงน้ำชาผู้ชายพ่อแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็มานั่งเจรจาโดยที่ผู้ชายผู้หญิงอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนเราก็มานั่งดูตัวกันในโรงน้ำชานะครับแต่งงานก็ยกน้ำชากันในโรงน้ำชาสังเกตนะครับน้ำชาใบชาจะใช้ในทุกกิจกรรมของชีวิตคนจีนไม่ว่าไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษเชงเม้งไหว้ฟ้าดินแต่งงานทุกอย่างจะอยู่ในกิจกรรมโดยใช้ใบชานะครับในสมัยก่อนเราสิ่งสำคัญในชีวิตของคนจีนจะมีไม่กี่อย่างนะครับก็จะมีพวกใบชาข้าวซาซีอิ้วอะไรทั้งหลายต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคนจีนเกลืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ปัจจุบันนี้คนจีนก็ถือว่าเขาแปลเปลี่ยนเขาถูกทำลายวัฒนธรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเลยอาจจะไม่รู้เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับเวลาลินชาผมเรียนให้ทราบว่าเราจะลินชาแค่70%ของจอกชานะครับผมจะไม่ลินชา100%ของถ้วยหมายความว่าอะไรครับคนจีนมีปรัชญาอันนึงการดื่มชาคนจีนจะบอกว่าถ้าเรามีปัญญาเยอะๆมีความรู้เยอะๆต้องรีบถ่ายทอดปัญญาออกไปให้ผู้ทุกๆวันทุกๆเวลาซึ่งจะแตกต่างกับหลายๆท่านนะครับบอกว่าฉันมีความรู้เยอะฉันภูมิปัญญาเยอะฉันต้องเก็บไว้ถ่ายทอดไปหมดเดี๋ยวเกิดการลักจำกันบ้างละลักความรู้ขโมยความคิดกันบ้างละบอกว่าผิดครับคนจีนสมัยก่อนจะบอกว่าถ้าคุณยิ่งมีปัญญาเยอะคุณต้องถ่ายทอดปัญญาออกไปให้ผู้อื่นได้เยอะมากที่สุดไม่งั้นคุณเก่งคนเดียวในเวลาเราเสียชีวิตไปเนี่ยความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะสูญหายเราต้องก๊อปปี้เหมือนกงจื้อนะครับกงจื้อเนี่ยท่านพยายามที่จะเดินทางไปทั่วแผ่นดินจีนในตอนที่อายุ50กว่าเนี่ยแต่ท่านใช้เวลาเดินทางทั้งชีวิตของท่านฝ่าฝนฝ่าหิมะอะไรต่างๆเพื่อสอนให้คนมีการรักครอบครัวแสดงความกตัญญูแล้วก็ถึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยคนจีนเนี่ยยังต้องก๊อปปี้ปรัชญาของจื้อเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจนะครับมันกี่พันปีแล้วครับเกือบ 3,000 ปีก่อน 2,800 ปีก่อนเนี่ยปรัชญาของจื้อในการสอนเรื่องการเคารพบิดามารดาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็การถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้เนี่ยก็ยังถูกนำมาใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าดื่มมีปัญญาเยอะๆเราต้องถ่ายทอดปัญญาเพื่อให้สมองเราเกิดช่องว่างหมายความว่าชีวิตเราทุกวันเราต้องเติมปัญญาเข้าไปใหม่ถ้าเกิดสมองเราเต็มด้วยปัญญาแล้วไม่ถ่ายทอดออกไปเนี่ย
มันล้นครับปัญญาใหม่ๆเข้ามาในหัวเราเนี่ยเราคิดว่าเราเก่งนะครับคนจีนจะบอกว่าศาลาใกล้น้ำเห็นจันทร์ก่อนนะครับคนจีนจะบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะมันจะมีคนเก่งกว่าเราคลื่นลูกแรกเนี่ยมันจะถูกคลื่นลูกหลังกวาดลงทะเลหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินช้ามันจะมีคนที่เดินเร็วกว่าเราถ้าเราเดินเร็วมันจะคนที่วิ่งเร็วกว่าเราถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะครับเรากำลังถอยหลังนั้นคนจีนบอกว่าคุณต้องถ่ายทอดปัญญาไปเพื่อให้เติมปัญญาใหม่ๆเข้ามาเปรียบเสมือนการดื่มชาครับดื่มชาแค่ 70% อันแรกสุดจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะมันร้อนครับมันร้อนเราไม่สามารถที่จะเติมแล้วก็จับแล้วมันก็จะหกมันจะร้อนนะครับแต่จริงๆแล้วคุณจีนก็เอาสอนเนี้ยสิ่งเนี้ยมาสอนว่าเราควรเติมแค่ 70% ที่เหลือเนี่ยดื่มชาเอามิตรภาพที่เหลืออีก 30% เติมให้แก่กันระหว่างกันในระหว่างการดื่มชาผมมีความรู้อย่างนึงคุณมีความรู้อย่างนึงก็จะเติมเต็มให้แก่กันนั้นช่องว่างที่เหลืออีก 30% ในจอกชาก็คือมิตรภาพที่จะเติมเต็มให้แก่กันเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับที่คนจีนสอนในระหว่างการดื่มชาว่าเพราะดื่มชาแล้วมันมีประโยชน์นอกเหนือจากประโยชน์แล้วมีปรัชญาเยอะแยะมากมายที่จะสอนให้เราเคารพนะครับเรายกน้ำชาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมถามคนจีนอีกเช่นกันว่าคุณแต่งงานเนี่ยคุณยกน้ำชาไหมทุกคนจะบอกว่ายกน้ำชาหมดยกไปทำไมหลายคนก็บอกว่าเขาก็ยกกันเพื่อจะได้อ่างเปาได้ทรงแดงแค่นี้เองที่เขาคิดกันแต่หารู้ไหมว่าการยกน้ำชาคือการเคารพเหมือนเราไหว้เชียงเม้งนะครับอย่างชาบัวนะครับเราเก็บชาปีนี้เนี่ยในช่วงฉุนฉาเนี่ยครับในช่วงของมีนาต้นมีนาเนี่ยเก็บไปเสร็จเขาหมักเพื่อไปไหว้เจ้าปีหน้าเชียงเม้งช่วงเมษา5เมษาเขาจะไปไหว้เจ้านั้นจะคัดเลือกชาที่ดีสุดในการไหว้เจ้านั้นผมเรียนบอกทุกท่านนะถ้าใครจะกินชาให้ไปกินชาช่วงเชียงเม้งชาไหว้เจ้าชาที่ดีที่สุดก็คือชาที่เราไปไหว้บรรพบุรุษให้ได้ดื่มได้กินก่อนคนจีนจะบอกว่าถ้าเราเคารพกตัญญูต่อบิดามารดาบรรพบุรุษแล้วเนี่ยเราจะทำมาค้าขึ้นครอบครัวรักกันคนจีนจะถูกหลอกมา 4-5,000 ปีแล้วครับหลอกให้รักกันให้สามัคคีปองดองกันนะครับให้พี่น้องรักกันปองดองกันเราถึงจะกุ้ยก็คือจะมีความร่ำรวยถ้าพี่น้องรักกันปองดองกันในครอบครัวสามัคคีกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะร่ำรวยค้าขายขึ้นนั้นคนจีนก็เลยมีถูกฝังแนวความคิดเรื่องของลัทธิเต๋าแบบนี้นะครับว่าอ๋อเราต้องรักกันรวมตัวกันนะทำไมคนจีน 1,400 ล้านคนต้องทำประเพณียึดถือติดต่อกันมามันเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ว่าเขาขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เขาไม่รู้ว่าทำไปทำไมไหว้เจ้าไปทำไมไหว้พระจันทร์ไหว้ไปทำไมไหว้พระจันทร์ไหว้ไปทำไมหรือแม้กระทั่งง่ายๆนะครับตุ๊กจีนเนี่ยไหว้ไปทำไมต้องมารวมตัวกันเดี๋ยวไว้ตอนต่อไปครับผมจะมาอธิบายว่าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่เขาไม่ทราบเลยครับว่าใบชามันเกี่ยวข้องกับโลกทั้งโลกเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเราก็มีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับหลายท่านนะครับถ้าสนใจอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมในระหว่างการดื่มชาเนี่ยเราก็เรียนเชิญมาที่โรงน้ำชาผมได้นะครับอย่าไปคิดว่าโหร้านแบบนี้แต่งตัวแบบนี้เข้ามาบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็แพงนะครับเพราะว่าในโรงน้ำชาผมเนี่ยเชื่อนะฮะว่าผมมีหลายชาตินะครับที่เข้ามาในร้านผมในระหว่างนั่งดื่มชาที่โต๊ะเนี่ยบางทีโต๊ะนี้เป็นชาวญี่ปุ่นชาวจีนชาวยุโรปมานั่งเนี่ยเดี๋ยวสักพักนะฮะเขาจะคอเดียวกันเลยเดี๋ยวเขาจะลุกมาคุยกันมานั่งรวมตัวกันแลกนามบัตรกันก่อนกลับนะครับทุกคนไปยกมือไหว้จับมือเช็คแฮนด์กันออกจากร้านได้เพื่อนได้มิตรภาพได้ลงน้ำชาหลายคนนะครับมาในร้านนี้เสร็จทำไงฮะเดินเข้าไปหลังร้านแต่งตัวชุดจีนออกมาได้บรรยากาศอยากขอชงชาใช่ไหมครับผมเรียนได้ฮะผมสอนให้ก็มาชงชาให้นะครับผมนั้นในร้านเนี่ยผมอยากจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งถ่ายทอดทางวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมจีนนะครับคือหลายอย่างที่น่าตกใจก็คือคนจีนนะครับอาจารย์จีนพาลูกศิษย์ลูกหาชาวจีนมาเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยมาเพื่อมาเรียนการชงชามานั่งฟังปรัชญาการดื่มชาจีนมานั่งฟังเรื่องประวัติศาสตร์จีนวัฒนธรรมจีนจากผมซึ่งผมมีความรู้แค่เล็กน้อยนะครับผมไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมเพียงแต่ว่าไปใส่ใจในรายละเอียดที่คนจีนมองข้ามเท่านั้นเองนะครับเล็กๆน้อยๆที่เขามองข้ามเขาไม่เข้าใจว่าก็ดื่มชาก็ดื่มกันง่ายๆก็จะจับยังไงก็ได้ดื่มกันยังไงก็ได้นะครับผมถามว่าทำไมต้องบังแบบนี้ทำไมต้องดื่มมีเสียงที่ผมบอกว่าชาชงให้ห้องเต้ผมชงเสร็จปุ๊บ
ือการมีเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าสเลิร์ฟคือจะได้อรรถรสคือเราชามันร้อนนะครับผมต้องดูดเอาผิวของชาเพื่อจะลดอุณหภูมิเขานะครับแล้วก็จะได้รสชาติของชาเป็นกลมกล่อมอยู่ในปากเหมือนเราดื่มไวน์นะครับรสชาติของใบชาน้ำชาเนี่ยเราจะได้อรรถรสเราไม่ใช่ว่าดื่มจิบแล้วก็กลืนลงไปไม่ใช่นะครับเราต้องได้รสชาติของเขาด้วยทั้งกลิ่นทั้งอรรถรสเสียงนะครับในร้านน้ำชาผมก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับเสียงเพลงจีนเบาๆผมไม่สามารถที่จะเปิดเพลงเฮฟวี่ฮาร์ดร็อกเพลงเกาหลีแดนซ์กระจายในโรงน้ำชาได้มันไม่ได้นะครับเพราะจะขาดความสุขเลยครับผมนะครับมันเวลาผมทุกคนชงชาให้กษัตริย์ผมชงเสร็จผมจะคารวะฮ่องเต้3ครั้งแล้วฮ่องเต้ถึงจะได้ดื่มชาเหตุผลที่ผมต้องจิบก่อนเพราะว่าฮ่องเต้ก็ต้องมองว่าผมวางยาพิษหรือเปล่านะฮะวางยาพิษหรือเปล่าถ้าดื่มเสร็จผมไม่เป็นอะไรฮ่องเต้เขาก็จะได้ดื่มนะครับเพราะถ้าทำอีกอย่างที่น่ารักของคนจีนก็คือทุกครั้งในการที่ผมชงชาให้กับคนดื่มชาเนี่ยเขาต้องแสดงความเคารพตอบกลับด้วยในการขอบคุณด้วยในการใช้นิ้วชี้นิ้วกลางหรือเขาเรียกว่า finger tapping ก็คือหมายความว่าใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับในการเคาะเบาๆที่ถ้วยชาข้างๆถ้วยชา3ครั้งนะครับเป็นการแสดงความขอบคุณผมเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับเวลากดปั้นซูชิเราปั้นให้เขากินเนี่ยเรากินเสร็จนะครับเรานิ่งเฉยไม่ได้นะครับเขาถือว่าเสียมารยาทเรากินเสร็จเราก็ต้องได้อรรถรสเราต้องชมว่าเป็นการรสชาติมันอร่อยมากเลยสุดยอดคนปั้นซูชิก็จะมีความสุขผมก็จะมีกำลังใจในการชมการทำครั้งต่อไปให้เหมือนกันเช่นกันครับผมชงชาผมใส่ใจผมใส่จิตวิญญาณการชงชาผมใส่ทุกอย่างนะครับเพราะมันเป็นการฝึกสมาธิด้วยว่าทุกขั้นตอนในการดื่มชาในชงชาเนี่ยผมต้องใส่ใจต้องมีสมาธิกับเขาถ้าผมมัวจะชงไปมองโน่นนี่ไปคุยมากไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำร้อนลวกมือพอลวกมือเสร็จกระจายครับแก้วเกลอกระจายแตกหกเลิกเถอะเสียหมดเพราะนั้นทุกขั้นตอนในระหว่างการดื่มชาคนจีนนะครับผู้หญิงจะอ่อนหวานนิ้วเล็บสะอาดชงชาเสร็จแล้วก็ด้วยความละเมียดแต่ผมทำไม่ได้นะครับผมพอชงเสร็จขอบคุณในการแสดงสามครั้งที่มาที่ไปก็คือจริงๆก็มีที่มาที่ไปเยอะนะครับว่าทำไมถึงต้องเคาะนิ้วสามครั้งเอาไว้เดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับมันจะยาวไปนะครับแต่การเคาะนิ้ว3ครั้งเนี่ยก็สำหรับถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วก็แสดงการขอบคุณแบบนี้แต่ถ้าเกิดผมชงชาสมัยก่อนเนี่ยการชงชาเนี่ยเด็กจะชงให้ผู้ใหญ่จะไม่ชงชาให้เด็กดื่มเพราะอย่างที่ผมบอกว่าการดื่มชาคือการแสดงความเคารพเด็กจะต้องชงชาให้กับผู้ใหญ่ให้พ่อแม่ผู้ใหญ่ที่สูงกว่าเพราะเราแสดงความเคารพแต่ปัจจุบันนะครับผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะชงชาให้เด็กได้อายุน้อยกว่าได้หรือรุ่นอายุ20 30ก็ได้ผมไม่ได้เคารพเด็กแต่ความหมายผมคือดื่มชาเพื่อผมอยากได้มิตรภาพจากเขาผมอยากได้เพื่อนนั้นคุณดื่มชาการเป็นเฟรนด์ชิพการเป็นเพื่อนกันนั้นเด็กเนี่ยผมดื่มชาให้เด็กจะทำแบบนี้ก็ได้แต่ไม่สุภาพก็ถือว่าเฮ้ยมันขอบคุณกับขอบใจอะครับแบบนี้มันเด็กทำกับผมแบบนี้ก็เฮ้ยขอบใจนะครับมันก็ได้นะฮะแต่ว่าถือว่ายังไม่สุภาพแต่ถ้าเด็กจะให้สุภาพมากกว่านี้นะครับในการในระหว่างที่ผมดื่มและผมรินชาให้เด็กก็จะต้องเอามือประคองเหมือนผมจะเอาของให้พระสักอย่างเนี่ยถ้าผมยื่นมือเดียวให้พระเนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพแต่ถ้าผมยื่นด้วยแบบนี้ก็ถือว่าสุภาพแล้วก็เหมือนกันครับผมรินชาให้เด็กด้วยใส่ใจแต่เด็กกลับไม่รู้สิ่งที่ผมมีสิ่งที่คุณค่าที่เราให้เขาเนี่ยเขาก็เฮ้ยขอบคุณมันถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันแต่ถ้าเกิดเขาใส่ใจกับผมด้วยเขาก็จะประคองแล้วก็คารวะอันนี้เราจะได้มิตรภาพคือเวลาคนจีนจะค้าขายฉลาดมากครับใช้น้ำชาแล้วครับสมมติว่าผมอยากยกตัวอย่างผมอยากจะไปทำอะไรกับเท่าแก่อยากจะขายสินค้าให้เท่าแก่คนหนึ่งทำยังไงดีผมก็พูดไม่เก่งสินค้ามันก็เยอะแยะมากมายหลากหลายเท่าแก่ไม่ซื้อผมแน่ผมจะเชิญเท่าแก่คนนี้ไปที่โรงน้ำชาเราต้องเลือกโรงน้ำชาที่ดีที่สุดไม่ใช่เป็นโรงเตี้ยมกระจกกระจกเขาเรียกว่าดื่มชาสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่า environment ไม่ได้เรื่องเลยผมเอาชาชั้นเลิศชั้นยอดแต่ไปชงชาในบรรยากาศเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอันที่สอง atmosphere ก็คือเรื่องของบรรยากาศ
บรรยากาศทำไมร้านต้องตกแต่งแบบนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดีบรรยากาศที่ดีอุปกรณ์ชงชาที่ดีและคนชงชาที่ดีเพราะฉะนั้นผมต้องเชิญเท่าแก่คนนี้ไปร้านที่ดีที่สุดโอ้โหลงทุนน้อยนะครับกลยุทธ์ของคนจีนบอกกุ้งฝอยตกปลากระพงผมไปคาราวานน้ำชาที่ดีที่สุดให้กับเท่าแก่หลังจากนั้นพอเท่าแก่ดื่มชาเมื่อไหร่นะครับเสร็จผมจะขายสินค้าอะไรให้กับเท่าแก่ผมจะขายประกัน10ล้าน100ล้านเดี๋ยวเท่าแก่ซื้อเองผมจะขายสินค้าอะไรให้เท่าแก่ก็เกิดได้เกิดการมิตรภาพเพราะนั้นการค้าขายคนจีนฉลาดมากครับค้าขายในโรงน้ำชาเขาไม่ได้ตั้งใจตะบี้ตะบันมาขายของนะครับมาขายสินค้าต่อให้คุณมีสินค้าที่ดีที่สุดเลิศที่สุดแต่เขาก็ไม่ซื้อกับคุณเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมฮะว่าอันนี้จอกชาใบหนึ่ง300บาทแต่ถ้าเกิดผมมีจอกชาแบบนี้ฮะดินเผามันก็อาจจะไม่ได้แพงรูปแบบนี้เนี่ยต้องดูนะครับว่าผมมีชาอันนี้ถูกนะอันนี้แพงผมทำเอาใบชาที่แพงมากเลยแผ่นหนึ่งรุดแผ่นละ 200,000 บาทชงใส่ถ้วยถูกๆกับผมเอาชา300บาทใส่ในถ้วยแพงๆท่านจะดื่มชาจอกไหนก่อนโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าชาไหนร้อยทั้งร้อยผมถามมาแล้วครับแล้วผมทำมาแล้วด้วยทุกท่านนะครับหยิบถ้วยที่แพงและสวยถ้วยนี้ไม่สวยถูกไม่ยกแล้วเขาก็ดื่มแล้วก็ปรุงแต่งจินตนาการบอกว่าชาช่างเลิศรสหอมหวานหอมกลุ่นเหลือเกินดีชาชั้นเลิศหารู้ไหม300บาทใบชาถ้วยนี้ 200,000 บาทไม่มีใครจิบต่อให้จิบนะครับก็จะบอกว่าชาไม่ได้เรื่องเพราะนั้นคนเราเนี่ยเวลามันเป็นธรรมะสอนได้นะครับว่าเราเนี่ยมักจะถูกหลอกนะครับเราถูกหลอกให้เชื่อว่าคนที่รวยคนที่แต่งตัวภูมิฐานดูดีคือคนดีคนรวยคือคนที่ดีคนที่แต่งตัวธรรมดาเหมือนศิลปินในร้านผมที่ผมพยายามคัดสรรคัดมาทั้งหมดนะครับหลายท่านก็จะมองว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาสามัญไม่ใช่คนดีนะครับอย่างคู่โหที่ตอนที่แรกผมเคยพูดไว้นะครับว่าในโรงน้ำชาเนี่ยผมพยายามจะคัดคนที่ให้เหมือนในอดีตว่าในโรงน้ำชามีศิลปินมีวาทกรจีนมีนักดนตรีจีนมีนักปราชญ์นักปรัชญาในโรงน้ำชาผมก็ไปแสวงหาคนเหล่านี้บนแผ่นดินล้านนาที่ดีและมีคุณธรรมแต่เชื่อไหมฮะส่วนใหญ่ก็คือคนที่ยังลำบากและยากจนบนแผ่นดินล้านนาเนี่ยเรามีเด็กเยาวชนที่ต้องการโอกาสผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญามากมายที่เป็นเพชรล้านนาเยอะแยะที่รออยู่ที่บ้านรออะไรฮะก็เพราะรอหมดลมหายใจไปบางคนก็ไม่หมดลมหายใจก็ไปนั่งเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอยู่ที่บ้านนะครับหรือคนพิการศิลปินล้านนาเรามีคนพิการมากมายแต่เราไม่เคยไปโปรโมทหรือนำมาใช้นะครับเราก็ไปปรุงแต่งว่าอ๋อเราชื่นชมกับศิลปินที่ร่ำรวยนะหรือคนรวยที่ขับรถเบนซ์ศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะศิลปินที่ประสบสำเร็จจะมีสักกี่คนครับที่ประสบสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำนะครับเราในร้านงานเราเนี่ยคนที่เรียนด้านศิลปะวัฒนธรรมถ้าลองดูนะครับไม่มีใครเป็นคนที่รวยหรอกพ่อแม่ที่รวยก็จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศลูกจะมาเป็นนะศิลปะศิลปินนักแสดงต่างๆเนี่ยมันเต้นกินลำกินมันไม่รวยหรอกค่าตัวงานวัดทั้งนั้นเลยครับศิลปินที่ผมลูกลงมานี่แต่งตัวเสื้อหม้อห้อมธรรมดาหิ้วย่ามนะครับอย่างกูเนี่ยนั่งวาดรูป3นาที30บาททำมาแบบนี้5ปีแต่ก็ยังไม่มีใครใส่ใจเขานะครับเดี๋ยววันหน้าเนี่ยผมอาจจะได้เชิญท่านมาพบปะได้เจอผัวว่าท่านทำแบบนี้ไปทำไมตั้ง5ปีโดยที่ไม่ย่อท้อทุกวันท่านทำแบบนี้ทุกวันผมบอกคนดีๆแบบนี้แหละที่บ้านเราควรจะนำมาโปรโมทนะครับนั่นคือก่อกำเนิดว่าจากร้านผมนะรวบรวมศิลปินศิลปะนักแสดงที่ธรรมดาแต่เขามีคุณค่ามากมายจนณวันนี้นะครับแผ่นดินล้านนาเรามีสิ่งที่งดงามเยอะแยะเหลือเกินที่มันจะคู่ควรและควรจะให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนนะครับเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ชื่นชมในสิ่งที่ผมทำนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์เพราะเขาเห็นจนจินตานะครับเขาอยากมาเห็นศิลปะวัฒนธรรมควบคู่กับการดื่มชาแน่นอนครับในร้านนี้คนจีนมานั่งดื่มชาแต่ไม่ได้มาดูนิ้วครับแต่ก็จะมาดูเรื่องของวัฒนธรรมร้านนาซึ่งเรามีอีกหลายตอนนะครับที่เราต่อไปนะครับถ้าผมมีเวลานะครับ
แล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำในสิ่งที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมควบคู่ของการดื่มชานะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากมายเหลือเกินเนี่ยท่านก็สามารถเข้ามาได้ที่นี่โดยการนัดหมายนะครับโทรเข้ามานะครับหรือติดตามใน Facebook ของผมนะครับหวงฟู่หลงนะครับ Facebook Page นะครับหวงฟู่หลงนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าที่ร้านนี้ทำอะไรนอกเหนือจากโรงน้ำชาทั่วๆไปครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ